เนี่ยสนุกนะด้วยว่าโอ้โหลุงไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันจะเข้ากับบรรยากาศหรือมันจะไม่ใช่ละพระพุทธเจ้าพูดมาเมื่อ2,500-600ปีที่ผ่านมามันทำไมต้องถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชัวชะมันเจ๋งเป้งขนาดยังกระตาเห็นนี่แหละถึงบอกว่าผู้ที่มีญาณทัศน์กันเลยมั้งครับทัศนญาณผู้ยังรู้เรื่องของอดีตสุดอดีตแล้วก็ยังรู้เรื่องอนาคตสุดอนาคตพระพุทธเจ้าจะยังรู้ไปข้างหน้าถึงเวลาล่วงเลยไป5,000ปีชนะนั่นคือศักยภาพของพระพุทธเจ้าแต่ของพระศรีอริยะเมตไตรบอกไงนะเป็นพระองค์สุดท้ายประจำโลกใบนี้ถ้าโลกแตกก็แตกพร้อมโลกใบนี้นึกออกไหมครับพระศรีอริยะเมตไตรบอกเลยนะครับมาเพื่อสั่งสอนเจอเขตนาน้อยสั่งสอนเขตนาบอกไงล่ะเจอต้นไม้สั่งสอนต้นไม้เฮ้ยมึงมีดอกออกผลเยอะๆนะขยับตึงๆๆๆเดี๋ยวก็มีดอกออกผลเยอะบอกให้ก็ได้ดูสิครับมันจะมีดอกผลเยอะอาหารการกินไม่ต้องมาแย่งอาหารการกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่กับพิศวาสแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งอำนาจกับปกครองบอกให้ก็ได้นานๆๆไม่ต้องมาแย่งอำนาจกับปกครองเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองได้โดยถือศีลข้อเดียวจบไหมครับทุกคนจะไม่เป็นเหตุให้ใครเดือดร้อนเพราะปากนะศัตรูเพราะปากกันมีเกิดขึ้นทุกวันบ้านเมืองเราศัตรูกันเพราะปากพูดเองสังเกตนะปากตัวเดียวได้ไหมครับปากตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้ปากเป็นเหตุโอเคไหมครับโอเคนะไม่รู้ใครจะอ้าปากเรื่องนี้มันมีย้อนแย้งหมดทุกเรื่องมีผมคนเดียวหรือมั้งเปล่าไปแล้วไม่มีการย้อนแย้งหรือว่ามีแย้งแย้งก็ไม่รู้นะที่ว่าที่พูดนะครับเนี่ยท่านลองให้คะแนนดูสิครับปากผมมันจะทำให้ใครเดือดร้อนไหมเนี่ยมันย้อนแย้งใครหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะเอ้าอย่างมากก็สะกิดหน่อยเดี๋ยวขอสะกิดหน่อยนะเนื้อสะกิดนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายสะกิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเลยเถิดอย่าลืมตัวอย่าหลงตัวลืมตัวประมาณนั้นโอเคไหมประมาณนั้นนะครับทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งบวกฝั่งลบนั่นเองครับนะลองตั้งข้อสังเกตให้ดีก็แล้วกันนะพรุ่งนี้โอ้โหเขาสรุปในเรื่องนี้เอาไว้ว่าโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยพี่เอ้ยมันตรงจังไม่ใช่หรอครับอันนี้เขาสรุปไว้กันแล้วกันขออนุญาตกันแล้วกันโค่นล้มใช่ว่าโค่นล้มนะครับภาษาหนักมากครับไม่อยากจะให้มันออกจากปากลุงเลยจริงๆครับนั่นนะไม่อยากเลยจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องของอกุศลมันเป็นเรื่องของนะไม่อยากจะให้ออกจากปากหลวงแต่ในเมื่อเป็นพุทธธรรมนายมันก็สืบสานกันมาถึงแม้ว่าลุงไม่พูดมันก็มีผู้คนกด Google ได้หมดรู้กันหมดแล้วล่ะนะยุคสมัยนี้นะครับนะลุงก็นำมาพูดแค่ใส่นู่นนี่นั่นนิดหน่อยใส่สีตีไข่บ้างตอนนั้นนะหรือว่าให้มันกระทัดรัดลงไปสักหน่อยนึงหรือว่าให้มันนะให้มันพูดจาได้เห็นภาพเห็นเรื่องเห็นราวมันจะได้ชัดเจนมันยังขึ้นสำหรับท่านที่เคยได้ยินได้ฟังกันมามากนักหูจนกระทั่งหูหย่อนหูยานมาเยอะต่อเยอะแล้วเรามาฟังลุงพูดสักหน่อยนึงก็แค่นั้นเองนะครับโดยรวมแล้วนะฮะก็เชื่อว่าก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นพระสงฆ์องค์เนนทุกองค์ทุกรูปครับกรุณานะฮะเข้าใจแล้วนะบ้านเมืองเรายิ่งขาดพระสงฆ์ยิ่งไม่ได้นะครับใส่ใจนะครับนะจำเป็นมากนะครับอยู่ในมีความสำรวมใช่ไหมคำว่าสำรวมรู้จักไหมเนี่ยพระรูปไหนที่ปากมากก็ลดปากหน่อยนะตอนนั้นเนี่ยครับปากมากเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมครับนะไปจ้อที่หน้าจอเนี่ยมันผมว่านะคิดว่าได้มันจะเสียผมว่านะครับครับเพราะมันจะมีคนถามว่าไอ้ที่พูดจ้อๆน่ะประโยคเก้าประโยคอะไรต่างๆเนี่ยเข้าถึงพระธรรมไหมเนี่ย
มันจะมีคนถามอย่างนั้นใช่ไหมเอาแต่ธรรมะอยู่นั่นแหละครับมันปีกี่ปีจะจบไอ้ธรรมะธรรมะนะหน้าวันนี้เขาพูดถึงการเข้าถึงแล้วจ้าโอ้ยเข้าถึงแล้วทำประโยชน์อะไรบ้างทีเนี้ยครับให้กับผู้คนการเข้าถึงมันเหนือชั้นมากๆนะครับขอฝากหรือว่ามันจะร่อนตะแกรงเนี่ยให้เหลือของดีประมาณนั้นหรือเปล่าเออเอาของดีไว้แม้มันจะน้อยอยู่ตะแกรงนะครับคือของดีของดีเอาเป็นไปได้ครับถ้าคิดในแง่อย่างนี้ถ้าคิดในแง่นี้นะจะเหลือของดีโอเคไหมแล้วของไม่ดีมันก็สลายไปตามดินน้ำลมไฟไปอย่างนี้ดีไหมครับเราคิดกลับนี่เลยนั่นนะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้สูงร่อนมันเป็นลักษณะร่อนให้เหลือแต่ของดีๆไว้โอเคไหมครับเนี่ยแล้วของดีก็มาชดชูบูชาเตรียมเอาไว้ในการที่จะต้อนรับกับสู้พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมาแต่ณนาทีนี้พระองค์ส่งพระพานะมาก่อนนะครับคือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะครับโปรดเข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีจบเนาะแค่นี้ก็พอครับ